ประกอบการนะครับเราจะปลดล็อกกระบวนการขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานรองม.4จากเดิมที่ต้องมาขออนุญาตนะฮะต่อใบอนุญาตทุก5ปีเนี่ยเราจะปลดล็อกไม่ต้องมาขออนุญาตแต่แน่นอนเรายังต้องดูแลกระบวนการนะครับในการตรวจสอบให้เกิดความมั่นใจกับทุกภาคส่วนว่าโรงงานนั้นอย่างที่ผมเรียนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประกอบกิจการในทางซึ่งถูกต้องเหมาะสมแต่ประเด็นคือจะปลดล็อกต่อไปนี้นะครับในอนาคตเนี่ยได้ก็จะไม่ต้องมายืดมาเข้าโรงงานแสนกว่าโรงทั่วประเทศประมาณสัก 60,000 กว่าโรงเนี่ยต้องยื่นต่ออยู่เรื่อยๆเนี่ยก็จะไม่ต้องมายื่นต่อแล้วเพราะฉะนั้นส่งผลดีเนี่ยนะคืออะไรนะมาตรการนี้เนี่ยเป็นก้าวแรกที่สำคัญนะครับในการให้บริการผมเรียกว่า2เพิ่มและ2ลดนะมาตรการนำไปสู่เนี่ยเลิกการต่อใบอนุญาตรองม.4 เพิ่มคือเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกอบการอย่างที่เรียนไปแล้วเวลามาที่เอกสารต้องมาเอกสารนะเตรียมมาก็ไม่มีแล้วเพิ่มที่2เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการของภาครัฐเองเราจะใช้ระบบออนไลน์แล้วก็ไม่ต้องมาลดคืออะไรลดระยะเวลาเรื่องการขอต่อใบอนุญาตแบบเดิมเพราะมันไม่มีแล้วและที่สำคัญอีกข้อหนึ่งลดปัญหาข้อร้องเรียนข้อคอรหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้เรื่องความโปร่งใสในกระบวนการต่อใบอนุญาตอันนี้ก็จะหายไปเพราะไม่ต้องมาต่อแล้วนะครับสองเพิ่มสองลดในความการสร้างความมั่นใจนะครับให้กับผู้ประกอบการว่าเรื่องกระบวนการสู่อุตสาหกรรม 4.0 ท่านทำเถอะนี่สามารถช่วยท่านลดต้นทุนได้แล้วก็จะเป็นการส่งเสริมให้ผู้ที่จะตั้งโรงงานใหม่ผู้ประกอบการใหม่นะครับซึ่งเราอยากให้เกิดเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าการเข้าสู่กระบวนการการตั้งโรงงานแล้วดำเนินการต่อเนี่ยไม่ซับซ้อนเหมือนเดิมไม่เป็นภาระเช่นใน